สุโขโอปะนะครับชาติศาสนานะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้เราไม่ต้องตกงานแล้วเรามานั่งก่อนที่จะทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมั่นคงนะคะอันดับแรกวางกระเป๋าไว้ก่อนนะคะชูขึ้นเลยสองมือสูงสูงค่ะสูงสูงฟังนะคะถ้าเราตั้งใจและก็มีความสวยงามหรือความสามัคคีในหมู่คณะเบนกำมือเบนกำมือแอลข้างที่เป็นตัวแอลก็เปลี่ยนเป็นจีบทำสิบครั้งค่ะเริ่มใหม่นะคะหนึ่งสองสามตบมือซ้ายของตัวเองนะเป็นสี่ทดสอบนะครับอ้าวหนึ่งสามสี่หนึ่งสองสามโอเคนี่คือการสอบที่การตายคนไทยนั้นควรทนทุกคนคือไทยอย่าฉันมองตาคุณเอาคนดวงใจตามปกติก็จะทำกัสซาบราในวันนี้เอาแค่10ครั้งก็พอต่อไปนะครับเตียงก็คือถ้านอนหายนั่นแหละไหว้กันเชียงนี่คือไหว้น้ำแล้วกันแต่ถ้าไหว้กันเชียงนกดีนจะไม้ขาฝ่ามือบังคับไม้นะเท่ากันก็คือ99แต่วันนี้เอาแค่9ครั้งก็พอดาวหนึ่งก็คือขึ้นไปทีละท่านเหงนดูดาวเหงนดูดาวซ้ายแล้วก็ขวานะครับนี่คือท่าดาวหนึ่งขับข้ามขับข้ามข้ามศีรษะแล้วก็ลงมาข้างหน้าตัวตรงนะครับตัวตรงไม่ก้มนะครับตัวตรงยืดตัวตรงไม่ก้มนะครับนี่คือท่ายกน้ำหนักต่อไปนี่นะคะเส้นสุดท้ายค่ะ
ทศบาลตำบลคำมวลมีนโยบายจะพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุในตำบลคำมวลยังไงครับครับในพื้นที่ตำบลคำมวลประชากรตอนนี้มีทั้งหมดประมาณอยู่ 13,500 กว่าคนนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่นี้ประมาณ 1,600 กว่าคนซึ่งเทียบปริมาณก็ประมาณ 14-15% ต่อคนในพื้นที่นะครับตำบลคำมวลมี16หมู่บ้านแล้วก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ๆนะครับ 140.72 ตารางกิโลเมตรนะครับในพื้นที่ตำบลคำมวลเรากิจกรรมที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยเป็นลักษณะก็คือทำอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมหลักๆก็คือผู้สูงอายุจะเข้ามารวมกันที่เทศบาลในช่วงวันพฤหัสนะครับก็มาทำกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้ากิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอาหารอารมณ์การดูแลสุขภาพตลอดจนการนันทนาการแล้วก็มีการสอดแทรกเรื่องศาสนานะครับที่ผู้สูงอายุจะนำไปปฏิบัติตนที่บ้านเป็นการรวมผู้สูงอายุมาใช้ชีวิตร่วมกันเกือบจะเต็มวันนะครับก็มาใช้กิจกรรมโดยการจะมีการร้องเล่นเต้นระบำแล้วก็เรียนรู้เรื่องการนันทนาการการดูแลสุขภาพตัวเองโดยอาจจะมีช่วงที่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารการใช้ชีวิตการพักผ่อนประจำวันแล้วก็การใช้เวลาว่างในการสร้างอาชีพที่เป็นประโยชน์ก็สืบเนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เราพอมีอย่างพวกกะลาก้านมะพร้าวที่เอามาทำตัวยืดเอ็นนะครับก็ใช้วัสดุในพื้นที่นะครับมาปรับใช้ให้มากที่สุดโดยถ้าไม่จำเป็นเราก็จะไม่ได้ซื้อของอุปกรณ์จากนอกพื้นที่นะครับก็ให้ผู้สูงอายุเรามารวมกลุ่มมีวิทยากรมาอบรมการจะทำอุปกรณ์ยืดเหยียดพวกนี้ครับแล้วก็สิ่งที่ท่านผู้บริหารท่านนายกสุพรรณเทพยุทธาให้ความสำคัญคือการจัดสรรงบประมาณในการลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีอายุ59ปีเรามีการลงทะเบียนตลอดนะครับแล้วก็จัดสรรงบประมาณให้กับผู้สูงอายุในทำกิจกรรมตัวนี้อย่างพอเพียงแต่กิจกรรมหลักๆที่สามารถสืบต่อเนื่องกันมานานก็คือปัจจัยหลักคือตัวผู้สูงอายุเองที่เขามีความต้องการนะครับพอถึงวันเวลาแล้วทางกองสวัสดิการท่านพอแกจะมีกลุ่มไลน์แจ้งว่าวันพฤหัสจะถึงเนี่ยโรงเรียนเราจะเปิดสอนมีกิจกรรมอะไรมั่งผู้สูงอายุเขาก็จะตื่นเต้นตื่นตัวมีการทำกับข้าวหิ้วของกินมารวมทานอาหารนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราทำค่อนข้างจะต่อเนื่องมาเรื่อยๆก็ผู้สูงอายุในพื้นที่ก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือตอนเช้าจะเดินมารวมกันที่เทศบาลนะครับมาเตรียมสถานที่จัดอุปกรณ์เตรียมโต๊ะเก้าอี้เครื่องเสียงก็จะช่วยกันทำนะครับทั้งพนักงานเทศบาลเราแล้วก็ตัวผู้สูงอายุเองก็จะมีการตื่นตัวแล้วก็มีความอยากให้มีการปฏิบัติโรงเรียนสูงอายุอีกต่อเนื่องนะครับก็เท่าที่เห็นก็มีแต่ละครั้งเนี่ยไม่ต่ำกว่า50-100นะครับมาร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมรวมกันซึ่งผู้สูงอายุเองมีความอยากในตัวเขาเองนะครับทางเราก็ทางเทศบาลท่านนายกสุพรรณแล้วก็กองสวัสดิการก็เป็นตัวหลักให้งบประมาณอีกตัวหนึ่งที่ผ่านมาก็คือทำเรื่องพระป่าผู้สูงอายุนะครับก็ได้รับการร่วมมือจากบุคคลในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่ที่เห็นความสำคัญของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับก็งบประมาณก็เบื้องต้นทราบว่าได้มาหลายหมื่นนะครับก็เป็นตัวจักรตัวหนึ่งเป็นงบประมาณตัวหนึ่งที่อยู่นอกงบประมาณที่สามารถนำมาใช้บวกกับงบประมาณของเทศบาลเพื่อทำภารกิจเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับและการร่วมไม้ร่วมมือจากคนในท้องที่ส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นเราพอสตหรือส่วนราชการอื่นอย่างเจ้าหน้าที่จากร้อยตชด234นะครับวิทยากรต่างๆทั้งสองหน่วยงานที่เอ่ยถึงท่านก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีรวมทั้งห้างส่วนห้างร้านนะครับในพื้นที่ก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับสังเกตจากการจัดตั้งผ้าป่าโรงเรียนสูงอายุทุกส่วนภาคทุกภาคส่วนก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็ให้ความสำคัญในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุแต่อย่างที่ผมว่าคือคนที่สำคัญที่สุดคือตัวผู้สูงอายุเองนะครับให้ความสำคัญกับการกิจกรรมตัวนี้มากนะครับมาให้ความสำคัญตลอดในกลุ่มไลน์ก็เท่าที่ทราบพอกองสวัสดิการก็แจ้งมาว่าเขากระตุ้นอยากที่จะมาร่วมกิจกรรมทุกครั้งทุกอาทิตย์นะครับทุกวันพฤหัสของเทศบาลที่เรามีการจัดนะครับและมีโอกาสจะขยายวันจากวันพฤหัสขึ้นเป็นอีกวันสองวันไหมตอนนี้ก็มีการคุยอยู่ครับแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เขาค่อนข้างจะอยากคือคนที่แข็งแรงศักยภาพตัวเองพร้อมเขาอยากจะมาทุกครั้งที่มีการจัดอาจจะเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งสัก3 หรือ 4 ครั้งหรือทุกอาทิตย์เป็นไปได้นะครับ
แต่ว่าส่วนหนึ่งที่สุขภาพผู้สูงอายุเองคือใจอยากมาแต่ว่าร่างกายมาไม่ได้นะครับก็จะให้ความสำคัญอาจจะคุยกันข้างยุคว่าเราอาจจะมีการสัญจรนะครับปกติเราจัดที่เทศบาลเป็นไปได้ไหมถ้าว่าอาทิตย์ต่อไปเราไปลงที่พันอ้นลงคำเขืองลงหมู่บ้านที่มีผู้สูงอายุอย่างเราข้ามเนี่ยครับเราก็สามารถประสานใช้พื้นที่อาจจะเป็นวัดหรือว่าของศูนย์พันเล็กๆนะครับที่เราจะสามารถจัดได้เพราะพอมีพื้นที่ให้จัดกิจกรรมได้อยู่ก็คงจะเป็นนโยบายต่อไปว่าท่านนายกจะพิจารณาตัวนี้ไหมว่าถ้าเราสัญจรออกไปในพื้นที่ตำบลคำองหวนเราหรือว่าถ้าเป็นไปได้อาจจะมีความสัมพันธ์กับท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกันจะกิจกรรมร่วมกันสักครั้งหนึ่งนะครับเอาผู้สูงอายุมาพูดคุยมาให้ความรู้เรื่องการเป็นอยู่ของชีวิตการใช้จำนวนชีวิตการลักษณะการกินข้าวอาหารพวกนี้ครับอารมณ์อาหารเนี่ยว่าเราจะสามารถบูรณาการกับท้องถิ่นอาจจะเป็นโรงเย็นหรือเทศบาลเมืองสักวันนึงนะครับก็คุยกันอยู่นะครับในบทบาทของดูแลผู้สูงอายุครับประโยชน์ที่เราเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุนี่เราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากคนผู้สูงอายุตัวโรงเรียนผู้สูงอายุเองนี่ครับถ้าเราทำในกิจกรรมที่มองได้ชัดเจนสุดคือตัวผู้สูงอายุเองครับที่ได้มารวมกิจกรรมพอจะมีการพัฒนาในโครงการนอกจากการกิจกรรมที่มีแล้วจะทำอะไรเพิ่มต่อครับค่ะก็อย่างที่ท่านปลัดท่านได้นำเรียนไปในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของเรียนผู้สูงอายุทีนี้ในเรื่องของการต่อยอดองค์ความรู้นะคะเนื่องจากว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกของเราก็เจริญไปไกลเยอะทั้งในเรื่องของ IT นะคะอินเทอร์เน็ต Facebook Line ต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สูงอายุนี่ก็จะต้องมีการปรับตัวนะคะสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้และก็ต่อยอดให้กับผู้สูงอายุก็คือการพาไปศึกษาดูงานนะคะพาไปศึกษาดูงานจากแหล่งหรือว่าหน่วยงานที่เขาประสบความสำเร็จนะคะเป็นการสร้างเครือข่ายให้กับผู้สูงอายุเองนะคะอาจจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันนี่เองนะคะหรือต่างพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันนะคะก็และอีกอย่างนึงนะคะกิจกรรมในเรื่องของเพื่อนช่วยเพื่อนยามชรานะคะเพราะว่าผู้สูงอายุบางคนเนี่ยนะคะอยู่บ้านเหงาเศร้าซึมทานข้าวไม่อร่อยพอมาพบเพื่อนนะคะมารวมกลุ่มแล้วเนี่ยจะทานข้าวอร่อยขึ้นหรือนะคะบางคนนะคะเคยมีเหตุการณ์เหมือนกันนะคะผู้สูงอายุเนี่ยล้มในห้องน้ำหรือว่าเจ็บป่วยในห้องน้ำเนี่ยผู้สูงอายุที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งเป็นเพื่อนโรงเรียนด้วยกันซึ่งมีไลน์มีเฟซเห็นเข้านะคะก็จะสามารถช่วยเหลือได้ทันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการพาไปทัศนศึกษาดูงานเนี่ยจะทำให้เขาผู้สูงอายุเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าอะไรจิตใจเบิกบานขึ้นเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดความสุขที่ได้ออกไปเที่ยวนะคะบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวนะคะพอได้ไปเที่ยวไปเห็นโน่นเห็นนั่นเห็นนี่นะคะวัดวาอารามเห็นเพื่อนต่างจังหวัดนะคะก็จะมีความสุขนะคะและก็พอคนเราพอผู้สูงอายุมีความสุขภายในใจแล้วเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยก็จะไม่เจ็บป่วยเนาะแข็งแรงตามไปด้วยนะคะ